คสวัสดีครับเดี๋ยวนะกำลังแต่งตัวอยู่ก็น่าจะสายโดดแล้วเมื่อคืนดื่มเต้นไปหน่อยนอนไม่หลับนอนดึกเลยเดี๋ยววันนี้เราจะออกกรุงเทพกันแล้วโอ้เพื่อนหมดเลยอะไรเนี่ยให้ดูรถก่อนนี่เห็นรอยขาวๆจุดๆไหมไปจอดไว้ที่โรงเรียนช่างทาสีแม่งทาสลัดสีสะเด็นใส่เซ็งเลยโอเคครับรถพร้อมคนพร้อมไปกันผมเครื่องแป๊บโอ้น้ำมันมีเดี๋ยวค่อยไปเติมตรงอยุธยาเนาะเห็นหมาแก่ปะหมาแก่นั่งฟูฟูนั่งทำอะไรตรงนั้นรถ 13,998 กิโลนะโอ้จะ 14,000 แล้วเว้ยมาออกเดินทาง 8:47 ในหัวเมื่อคืนนะเอ้ยเดี๋ยวตื่นตีห้าเลยออกสัก6 โมงเอ้ยป่านนี้ถึงแล้วเนี่ยถ้าออก6 โมงอะแต่ไม่ได้ออกเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนอนดิ้นไปดิ้นมาตื่นเต้นตื่นเต้นก็คิดอยู่ว่าเราจะไปอะเราจะไปทำอะไรกันบ้างนะก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรผมก็จะพาเที่ยวรอบๆแถวนั้นนะแล้วก็กลับเย็นๆนะครับก็มีน่าจะมีเวลาอยู่แหละน่าจะพาไปเที่ยวที่สองที่พอเราไปถ่ายรูปผมว่าจะไปถ่ายรูปที่อ่างเก็บน้ำนะว่าจะรถไปถ่ายรูปที่นั่นแล้วก็พาไปไหว้พระแค่นั้นแหละสองที่ตอนนี้ไปถึงก่อนจะ9 โมงแล้วเพิ่งจะออกลืมนาฬิกามานั่นไงไม่เป็นไรงั้นก็อาจเป็นคลิปๆไปตอนแรกผมวางแผนไว้คือจะบันทึกเสียงยาวเลยนะแต่จับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาหรือว่าเราจะอัดช่วงเวลาไหนก็เดี๋ยวพูดในคลิปไงว่าตอนนี้กี่นาทีกี่นาทีแต่ลืมนาฬิกามาก็ตามนั้นครับเราไปกันแบบทีละคลิปแล้วกันก็เตรียมแบตมา2 ก้อนทำตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ในนี้ก้อนหนึ่งใน U-box นะฮะในเกะเสียบไฟชาร์จไว้ก่อนก็เต็มแล้วแหละแต่ก็ชาร์จทิ้งไว้เดี๋ยวพอก้อนนี้หมดแล้วต่อก้อนแม่งเลยก็อัดกันคลิปกันแบบยาวๆไม่มีหยุดนะอย่างเงี้ย8 ชั่วโมงเครื่องนี้อัดได้8 ชั่วโมงอัดแม่งเลยที่อัดได้8 ชั่วโมงก็เพราะเมมมันเยอะใส่เมมไป128 จิกก็จะได้เวลาเยอะหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรกินเดี๋ยวอยุธยาแล้วกันนะคงจุดแวะพักจุดแรกก่อนนี่เราค่อยขับไปนี่รถจะเยอะไหมหนอคือทุกทีถ้าผมไปไหนผมก็เปิด GPS เปิดอะไรดูมันดูรถติดรถอะไรนะผมขี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บมันไม่ต้องไม่ได้ดูเลยอ่ะมันไม่มีที่ใส่อ่ะอ๋อนี่ไงที่ใส่เราแต่มันต้องก้มเสียเวลานะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไว้แบบจำเป็นจริงๆหรอต้องนำทางจริงๆหลงทางจริงๆอะไรอย่างงี้ค่อยใส่คือถ้าไม่งั้นก็ผมก็เฉยๆอ่ะไปเรื่อยๆแหละอ่านป้ายไป
ตรงทางออกนครสวรรค์มันก็ขนาดว่าขับกลับบ่อยเองกลัวหลุดเลยนะหลุดไปสระบุรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงไม่หรอกเส้นทางบัลเลอร์ประเทศนะเออแล้วสงสัยว่ามอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งทางไหนวะเนี่ยวิ่งทางคู่ขนานปะเนี่ยหรือวิ่งทางใหญ่ได้เลยวะไม่รู้นะไม่มีความรู้นะครับเพราะก็ไม่เคยขี่ออกไปไหนเลยเออไปสิจ้ารออะไรคะรถใหญ่ขนาดนั้นเลยไปสิจ้าเฮ้ยรถเออยังไม่เกินเส้นขาวเลยจ้าไปเถอะค่ะเดี๋ยวนั่นแหละผมไม่รู้เส้นทางว่าควรขี่ตรงไหนตรงไหนที่ถูกกฎจราจรนะครับก็ถ้าผมวิ่งตรงไหนผิดก็ช่วยแนะนำนิดนึงนะแล้วตอนนี้ใน Facebook มีออกข่าวว่าตรงชัยนาทนะฮะมีลูกเล่นใหม่ในการจับนะฮะก็คือถ่ายเป็นภาพเลยฮะส่งเข้ามือถือตำรวจบอกว่าห้าเนาะความเร็วเกินนะจ๊ะแต่ก็น่าจะมีเครื่องวัดความเร็วด้วยแหละคงไม่ถ่ายภาพเป็นเดียวหรอกไม่งั้นคนหัวหมอมันก็จะเฮ้ยไหนล่ะตัวเลขไม่เห็นมีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าน่าจะมีเครื่องวัดความเร็วด้วยแหละแล้วก็จดมาเฮ้ยคุณเท่านี้เท่านี้นะดักรออยู่กลางถนนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราเข้าแยกต่างฟ้าก่อนถ้าก่อนถึงต่างฟ้ามีก็ซวยไปแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคโชคดีไปคือที่จริงไม่ควรออกสายไงออกสายแล้วด่านเยอะควรออกเช้าอย่างตรงนี้ข้างหน้านะครับถ้าออกสายก็มีด่านนะเออไม่รู้จะตั้งอะไรกันเยอะแยะก็ตามนั้นเขาทำงานเราก็ถ้าทำถูกกฎมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแล้วผมเองผมก็ไม่พยายามจะผิดกฎนะขี่มันให้มันถูกกฎไปวันนี้หมวกกันน็อกทำไมหลวมจังวะต้องสั่งซื้อใหม่จริงๆแล้ววะเดี๋ยวกลับมาก่อนคงได้เปลี่ยนไซส์นะให้เล็กลงคงใส่เบอร์ L พอครับเบอร์ XL มันใหญ่ไปเปลี่ยนสีหมวกด้วยสีอะไรดีวะเอาทรงเดิมนะผมไม่เปลี่ยนทรงนะจะใช้อันนี้แหละมันไม่แพงด้วยแล้วก็เราชอบทรงแบบนี้หรือให้ใส่อะไรทรงสปอร์ตล่ะเออใส่ทรงสปอร์ตมันก็ได้นะจริงๆเราจะไม่ซ้ำนี้เราก็มีแล้วเอาไงดีครับไอ้ทรงสปอร์ตก็เท่นะซื้อไปสัก 4-5,000 เนาะซื้อประมาณนั้นก็พอมั้งเดี๋ยวก่อนช่วงนี้นี่เยอะนี่เยอะแต่เย็นวันนี้รถก็ค่อนข้างเบาบางนิดหน่อยนะฮะเราวิ่งรอซ้ายไปช่วงนี้แบบขี้เกียจสมุดอะรอซ้ายดีกว่ามันก็ไปได้นะเนี่ยรถก็ไม่ค่อยมีจะได้ช่วงหนึ่งอะตรงเนี้ยตอนเช้าก็เป็นว่ารอซ้ายมันไวกว่านะเพราะว่าเนี่ยรถมันไม่ได้ลงมาตลอดทางนะนอกจากแท็กซี่เนี่ยมึงจะรีบไปไหนก็จะมีพวกไงอยากไวอยากรีบนะทำให้เราช้าอันนี้ก็คุยกันไปจนกว่าผมจะหมดแรงนะก็คงคุยถึงอยุธยาเลยแล้วกันคงได้อะแหละเออตอนนี้8:30ตอนเราอ่านเนาะเครื่องนี้เฮ้ย8:30วะเราอัดกี่โมงวะตอน8:40แล้วกันนะบวกมาอีก45แล้วกันนะจำไม่ได้ลืมจับเวลาเพราะว่าแบตเตอรี่มันมีเวลานะครับประมาณ50นาทีถึง60นาทีก็หมดแล้วเราต้องใช้ให้ถูกนะก็เอาเป็น9:30น
1คลิปแล้วกันดูกันยาวๆไปฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมิติใหม่การถ่ายคลิปอู้ยตัดเลยเอาเท่าที่ผมมีแรงพูดแล้วเนาะเพราะว่าถ้าไม่พูดขี่รถเงียบๆผมว่ามันก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่เราก็คุยกันไปตลอดทางแล้วผมก็เหมือนคนบ้านะคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้ก็สนุกดีอ่ะวุ่นวายนิดหน่อยกระบะมาจากไหนเนี่ยมาซะเร็วเลยเราอุตส่าห์ค่อยๆขี่ชิวๆของเราเราบินหนีซะเลยรีบนักใช่ไหมบินหนีซะเลยน้ำว่าน้ำผมเช็คแล้วก็ยังอยู่ระดับปกตินะครับก็ไม่ได้เปิดฝาดูรู้ที่หม้อพักอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็ไม่ได้เช็คอะไรมากมายเพราะว่าเพิ่งเข้าศูนย์มาก็ยาวไปฮะก็ขออย่าให้พังครับคงไม่ได้ขับแบบจมไม้ตลอดทางนะครับค่อยๆไปเถอะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ารถมันจะทนแค่ไหนนะกลัวเหมือนกันเว้ยตัดยาวๆนะเอาละตรงนี้เราก็ต้องแยกไปสระบุรีอยุธยานะเดี๋ยวลืมขี่รถไปนู่นเลยครับปทุมธานีละงามไส้เลยนะมันเคยชินไงเนี่ยจะไปแต่ทางนั้นเราก็สระบุรีอยุธยานะครับโอเคนี่ครับไปโอ้รถปูนโอ้ยรับลมนิดหน่อยโอ้โหอากาศก็วันนี้เป็นใจเหมือนกันนะแดดอุ่นๆไม่มีแดดถ้ามีเมฆเยอะก็ถือว่าโอเคจัดทรงอ่ะครับผมยาวไม่ตัดเลยไม่ได้ใส่โม่งมาหายโม่งไม่เจอฮะไม่ใส่บรรดาจะหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าจะใส่โม่งก็คือก็นั่งดูหมวกน็อกเลยอยากได้ว่ะตอนแรกเมื่อวานไว้ผมเล่นเกมนะพับจีในมือถือนะโอ้โหชิบหายเลยมือถือมันแบบโน้ต9อ่ะเล่นไม่สนุกเลยอ่ะจอมันหลุดนะเล่นๆแล้วหลุดมันแบบหยุดเดินอ่ะเซ็งมากตรงนี้เราก็วิ่งข้างนอกแหละครับตามกฎน่าจะควรถ้ามีทางคู่ขนานมอไซค์ควรจะอยู่ข้างนอกนะตามกฎแล้วผมก็ว่ากันนะเห็นจากด้านในนะไม่รู้ว่าแถวดอนเมืองเป็นอย่างนั้นเราก็เอาทางนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะไม่ควรวิ่งด้านในนะฮะเราวิ่งเล่นคู่ขนานเราแล้วกันมันก็โล่งดีนี่นะเมื่อวานทางไหนนะที่เรามือถือเล่นแล้วแบบมันจะกึ๊กกึ๊กมาเล่นแบบยิงหัวคนไม่ทันนะหันเลี้ยวไม่ทันหลบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยโมโหเว้ยจะซื้อโทรศัพท์เล่นเกมแม่งเลยแต่พอมานั่งดูแล้วไม่เอาดีกว่าครับไร้สาระแค่ความโมโหไม่จะซื้อโทรศัพท์เล่นเกมเลยเหรอคือมันไม่ใช่ว่าโน้ต9ไม่ดีนะครับนิ้วผมใหญ่ไงเล่นหาอะไรแม่งก็หลุดจอถ้ามันนั่งคิดดีก็เลยตามนั้นเราก็เล่นเท่าที่เรามีนะปรับตัวเล่นให้มันได้แต่โทรศัพท์เราก็พอละทำไมมันยิงคนไม่ได้นี่มันหงุดหงิดจริงเลยโวยวายทั้งบ้านเลยยิงไม่ได้โวยวายแม่งทั่วเลยโอ้เขา
กายแล้วถ้าวิ่งอย่างนี้มันก็จะเสียเวลาเนาะเสียเวลาล้อไปก่อนนะถ้าใครมีคำแนะนำก็บอกผมด้วยนะว่าผมไม่รู้ไงผมไม่เห็นป้ายนะว่ามอไซค์วิ่งข้างนอกได้หรือเปล่านะแต่ถ้าวิ่งไปแล้วโดนเรียกกวักกวักอย่างเงี้ยไม่เอาอะตังยิ่งเอามาน้อยเดียวนะบัดเจ็ตวันนี้ผมขอภรรยามาพันเดียวเดี๋ยวจะกลับเย็นๆนะไปเช้าเย็นกลับอะโอ้โหไม่มีนอนก็คือคงยังนอนไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีธุระเยอะนะผมก็อย่างนี้แหละแม่งเวลาหาเหวอะไรก็มีแว๊บๆแว๊บๆก็ต้องรีบทำเพราะว่ามันมีอย่างอื่นให้ทำอีกไงส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมกับครอบครัวนะครับมันสำคัญนะเป็นครอบครัวกันก็ต้องมีกิจกรรมร่วมกันเยอะๆมันสำคัญครับผมก็จะใช้อะไรอ่ะก็จะทำงั้นแหละให้ดีที่สุดแหละเพราะผมเองก็ผมก็เคยผิดพลาดอะไรมาหลายๆอย่างนะเรื่องความลงความรักมันทำให้เราเรียนรู้นะครับว่าครอบครัวสำคัญนะครับการเข้าใจกันการยอมกันการอะไรกันพวกเนี้ยอย่าพูดเลยผมก็ไม่ได้โปรขนาดนั้นแต่ผมก็จะประคองครอบครัวผมให้มันดีที่สุดนะครับคือไม่อยากผิดพลาดอีกแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคไปกันต่อโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้รถกระบะคันนี้มันมีสติ๊กเกอร์ยี่ห้อหมวกทุกยี่ห้อเลยว่ะมียี่ห้อโกโปรด้วยโกโปรนี่ไม่กล้องนะเออแล้วก็ยี่ห้อหมวกเต็มไปหมดเลยนะผมก็อ่านไม่ออกว่าแต่ละอันคืออะไรนะไอ้อะไรนี่อะไรนี่ก็ยี่ห้อดังนะยี่ห้อแพงเลยแล้วก็อะไรนะซูเมกเหรอไอ้ไม่ใช่อะไรวะเฮียอ่านไม่ออกนะเออนั่นแหละ HJC AVG อะไรพวกนี้มีเต็มเลยอะติ๊กเกอร์เขาขายหมวกป่าววะคันนี้รถส่งหมวกป่าวแต่ผมก็ไม่เห็นมอไซค์วิ่งข้างในเลยนะเปลี่ยนเรื่องเฉยได้ไหมเออนั่นแหละยังไม่เห็นเลยนะเลยไม่กล้าเข้าไงรอไปรถเยอะนะข้างหน้ารถค่อนข้างวุ่นวายใช้ความเร็วได้อยู่ประมาณ80แต่จริงตามหลักแล้วข้างนอกมันเป็นเลนของคนอยู่นะแต่อย่างเราไปรถเดินทางไกลอย่างเงี้ยเราควรเขาน่าอนุโลมให้เราวิ่งด้านในได้นะเพราะว่าเสียเวลาเนี่ยถ้าจะมาล็อกอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้นะนี่ช่วยแนะนำหน่อยเอ๊ะแล้วเราจะวิ่งตรงไหนกันแน่เนี่ยแต่เดี๋ยวก็หลุดแล้วนวะเนี่ยหลุดนวะนครไปก็ออกเข้าอยุธยาแล้วก็ไม่เห็นมีใครวิ่งเลยนะมอไซค์ก็เลยไม่รู้ไงเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์ไงวันอาทิตย์เขาไม่มีใครกลับบ้านเนาะผมกลับบ้านวันอาทิตย์เนี่ยซื้อสวนทางกับเขาชาวบ้านเขาหมดเลยโอ้นี่มหาลัยอะไรอะแบงคอกยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะใหญ่โตมโหฬารเชียวอ้าวข้างในติดแล้วเว้ยวิ่งข้างนอกแหละดีนะรถติดอะไรวะนี่เรามาถึงแล้วเหรอใช่ยังนะมันต้องถึงโรงพยาบาลก่อนดิธรรมศาสตร์ก่อนถึงธรรมศาสตร์ยังวะสนามกอล์ฟไม่รู้ติดอะไรเนาะแต่ติดวะติดทุกเลนเลยวะต่อซ้ายไปก่อนมีอะไรวะตรงนี้มันนี่ไงข้างหน้าจะเป็นธรรมศาสตร์นะครับแล้วจะไปไงวะเนี่ยไม่ติดขนาดนี้วะตกใจนึกว่าจะเลาะทางเท้าไม่ไปแล้วกันไม่ได้ก็ไปฮะไม่อยากมันลุยริมทางอย่างนี้นะไม่รู้ตะปูมีป่ะเนี่ยผมเดินทางไกลนะเหยียบตะปูไปนี่งามไส้เลยนะอ
อะไรขึ้นอ่ะคนเข้าธรรมศาสตร์กันเยอะเหรอหรือยังไงไม่เคยเจอมันติดขนาดนี้นะขอเปิดหมวกแป๊บนึงร้อนขับช้าๆพอได้ยินเสียงลมแล้วโอ้รถแน่นมากครับเรียกว่าหนาแน่นเลยดีกว่าอุบัติเหตุนะข้างหน้าข้างหน้ามีอุบัติเหตุรถตกตรงกลางนะตกร่องกลางถึงก็หงายเชียวโอ้ยน่าจะแรงฮะน่าจะมาไวดูฮะแล้วก็กระเด็นไปโดนคันนั้นโอ้โหไม่เป็นไรครับอย่างนี้ปลอดภัยปลอดภัยขอให้ปลอดภัยนะครับโอเคหลุดมาได้ก็ความเร็วนะฮะน่าจะเมื่อเช้านี้พักนี่เองแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะหล่นล่องกลางอาจจะหลับในหรือเสียหลักนะฮะแล้วก็หมุนปิวขึ้นมาผมว่าเป็นสุดยอดมากน่าจะมาไวอ่ะถึงจะเป็นอย่างนี้ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ง่วงได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้วันนี้จะเจอเพื่อนร่วมทางแล้วถ้าเจอก็คงจะได้ทักทายได้คุยกันบ้างนะขี่รถใหญ่นะครับมันต้องคูลๆไว้นะฮะอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะผมฟังมาจากท่านหนึ่งพี่ท่านหนึ่งที่เขาแบบขี่เที่ยวนะขี่เที่ยวต่างประเทศเลยขี่มอเตอร์ไซค์แกไปเจอฝรั่งแล้วบอกว่าฝรั่งเมืองนอกอ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่กันอย่างนี้นะเขาจะแมนจะคูลจะอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมันดูดีอ่ะมันไม่ได้ทำให้แบบไม่ใช่ว่าขี่แซดอย่างเดียวอ่ะเขามีมารยาทมีอะไรนะฮะมีอัธยาศัยที่ดีเฟรนลี่กับชาวไบเกอร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นแล้วผมว่าผมเองผมก็เป็นอย่างนั้นนะผมก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนะทำไมบึ้งใส่ตลอดเลยนะในเมืองนะในเมืองแต่ถ้าออกนอกเมืองผมไม่รู้นะครับก็มีพยักหน้าให้บ้างอะไรบ้างก็มีครับแต่พอถ้าไม่รู้เขาคงกับรีบไปทำงานแล้วเรายิ้มให้แห่ก็ยังแบบบึ้งๆนะแต่ก็เจอกันบ่อยดีๆก็มีครับทักทายเยอะมากเข้ามาทักผมนี่บ่อยมากนั่นแหละส่วนใหญ่คนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็เฟรนลี่นะก็อยากให้เป็นอย่างเงี้ยครับสังคมดีๆสนุกๆนะน่าอยู่ดีผมว่าเดินทางไกลวิ่ง120รอบปลาไป 7,000 รอบนี่ก็เยอะไปอ่ะถ้าเดินทางไกลจริงๆต้องคนใช้เม็ดหนักนะถ้าอยู่ตั้ง 6,000 รอบอ่ะแล้วรถมันจะได้ประหยัดแล้วก็จะไม่ร้อนด้วยโอกาสลดร้อนมันก็จะสูงขึ้นนะอย่างงี้รอบมันสูงแต่ก็ไม่เป็นไรครับแหมคนอื่นเขาดันโลเขาก็ใช้รอบสูงวิ่งกันตลอดทางนะครับแต่ถ้าอยากถนอมเครื่องนะก็คือใช้เม็ดหนักวิ่งทางไกลเนี่ยมันก็จะไม่เหนื่อยเราด้วยนะขึ้นลงขึ้นเขาโดนลมเพราะทางมันโล่งลมแรงไงมันก็รถมันจะไม่ตกไงแรงอันนี้ผมก็ลองใช้อันนี้ดู
็จะเป็นเม็ดอะไร19กับ16นะฮะก็วิ่ง120แบบง่ายๆอ่ะแต่แล้วแช่120ยาวรอบก็สูงอยู่เหมือนกันนะ 7,000 รอบเนี่ยหมวกกันน็อกไม่สะอาดซะเลยเดี๋ยวค่อยไปแวะเช็ดเอาทางเราก็ไม่รู้นะครับทางไม่คุ้นชินก็ยังไม่ไปไหวแล้วกันไม่คุ้นจริงๆนะว่าวิ่งข้างนอกอย่างเงี้ยขับรถยนต์สักทีถ้าอยู่คลอง3มันก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ตรงนู้นได้นะหรือว่าจะมาทางนี้ก็ได้นะเราไม่ค่อยได้มาทางเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปขึ้นมอเตอร์เวย์ฝั่งนู้นนะเป็นมออะไรวะเนี่ยมหาลัยอะไรหรือเปล่าระวังนครนะครับโอเคเห็นระวังนครแล้วคนเยอะคนเยอะวันนี้ปอกคูดคอนโทรลเราก็น่าจะช่วยได้นะเนี่ยปอกคูดคอนโทรลคือเนี่ยดันสูงๆไว้แล้วแล้วก็บิดเราก็มือเราก็จะลงมาแค่ปกติไม่ต้องเหมือนบิดอ่ะมันก็บิดไปแล้วความเร็วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่เวลาเบาคือเราต้องงอมือขึ้นนะต้องไหนมันสบายครับปอกคูดคอนโทรลเราแล้วก็จะขับไปสบายสบายไม่ต้องบีบคันเร่งเยอะไม่เมื่อยแขนนะช่วยได้ช่วยได้ตอนนี้นี่รถย้อนเยอะเนาะก็เข้าใจแหละลงนิดนึงเยอะไปคูดคอนโทรลเราตอนนี้ก็ดูก็คนเยอะคนเยอะแถวนี้นวนครเป็นเมืองใหญ่อุตสาหกรรมนะก็จะมีโรงงานเยอะคนก็จะเยอะนะโรงงานเยอะมากที่นี่มันเหลือ3ขีดเนาะน่าจะถึงอยุธยาน่าจะถึงดั่งที่ใจเราหวังไว้นะฮะตอนนี้ก็วิ่งไป 14,000 แล้ว 14,026 แล้ววิ่งมาหลายโลอยู่นะเนี่ยโอ้ลืมจับทิปเลยว่าวันนี้เราวิ่งไปทั้งหมดกี่โลฮะไปหาแล้วนี่ยังไงเนี่ยมึงจะซ้ายมึงจะขวาเนี่ยโอ้เฮียบอกว่าเฮียจริงคนดีๆก็ดีนะอย่างเงี้ยพอจะเปิดไฟเลี้ยวมึงเบรกก่อนแล้วค่อยเปิดนี่ฮะต้องพูดคำหยาบบ้างนะไม่ไหววะเจอแบบนี้ก็เห็นอยู่เราตามมามันก็เปิดไฟเลี้ยวที่มันจะเลี้ยวใช่ไหมไม่ใช่มาเบรกชะลอแล้วกักเราเอ๊ะฮะเพื่อวันนี้ดูจากทางเส้นทางในบนป้ายนะฮะเขียวหมดเลยก็วันอาทิตย์นะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะฮะวันเฉลิมฉลองของในหลวงองค์ใหม่นะฮะวันเกิดในหลวงองค์ใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะขอโทษด้วยครับคำศัพท์จำไม่ได้นะแต่วันเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างนี้แหละราชสมภพไหมเอ้ยไม่ใช่มั้งอะไรไปแล้วเออนั่นแหละครับก็จำไม่ได้วันหยุดเฉยพรุ่งนี้หนึ่งวันเนาะหนึ่งได้มาวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้ผมมีเวลาพักแต่พักของผมก็ต้องไปรับลูกน้อยไปทำลูกน้ำนี่โอ้เยอะโอเคดูทิปก่อนทิปบีตอนนี้143โลก็เป็นตั้งแต่เติมน้ำมันเนาะเดี๋ยวเรากดเลยก็ได้นะตรงนี้ถึงบางปะอินแล้วตอนแรกเรามากี่นาทีวะเนี่ย15เรามาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึ่งชั่วโมงครับถึงตรงนี้ประมาณนะประมาณระยะทางยี่แปดตอนแรกมีอีกอะไรวะ
13998นะก็บวก2ก็เป็น90ก็12โล12โลบวก28ก็เป็นเท่าไหร่วะ30 40โลแล้วนะครับมา40โลครึ่งชั่วโมงนะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ทริป B กันเดี๋ยวบวก40โลนะโอเคเคลียร์ทริป B แล้วกดดูเวลาไทม์ด้วยนะไทม์แลปเดี๋ยวเราจะขี่กันไปใช้เวลาไทม์แลปกี่นาทีนะครับถึงบ้านเราทริป B ไปเราต้องชิดขวาบางปะอินนครสวรรค์อยุธยารถหนาแน่นนะฮะตรงนี้ไม่ขยายทางสักทีกำลังทำใจเย็นๆเยอะเว้ยฮะอยุธยารถเยอะตรงนี้มันติดประจำอยู่แล้ว เดี๋ยวอีกหน่อยทางวนตรงนี้ก็จะลดน้อยลงนะเดี๋ยวทำทางข้ามแล้วขึ้นฟ้าเลยโอ้โหโอ้โหวันนี้วันอะไรเนี่ยทำไมรถเยอะขนาดนี้เช้าวันอาทิตย์ไม่น่ารถเยอะมีอะไรหรือเปล่าเนาะตรงนี้เขาทำอะไรสร้างอะไรสักอย่างทำให้รถติดนะเพราะว่ามีการก่อสร้างนะครับสะพานที่จะข้ามตรงนี้นะครับจากทางมอเตอร์เวย์ข้ามลงมานี่เลยฮะอีกหน่อยก็รถจะไม่ค่อยติดตรงนี้แต่ตอนระหว่างก่อสร้างก็คงติดแต่บีบเลนนะครับจาก 4-5 เลนเหลือ3เลนก็ธรรมดารถจะติดขยายทางอีกเยอะเลยเนี่ยเส้นนี้เอาไงดีเลยครับไงดีเนี่ยไม่ค่อยชินถนนใหญ่อะไรด้วยคือไม่รู้เหลี่ยมไงไม่ค่อยได้ออกถนนใหญ่นะไม่ค่อยรู้เหลี่ยมขับแต่รถยนต์เหลี่ยมรถยนต์ก็อีกแบบเหลี่ยมมอไซค์ก็อีกแบบเราจะขับพี่เก่งกลางต้องระมัดระวังด้วยไงเล่นไหนดีเล่นไหนดีไหนไม่มีลูกคลื่นอะไรอย่างงี้ก็ต้องคิดอีกนะมอไซค์เนี่ยเจอหลุมเจออะไรมานี่ลอยเลยนะเฮ้ยชิวโอ้ยดามซะงั้นโอ้โหสงสัยจะมีคนนินทาหลังมีมอเตอร์ไซค์มา2คันแล้วรอดูครับว่าลายเหลี่ยมเขาเป็นยังไงฮะว้าวโคตรเท่เลยมีสายเดินทางเหมือนกันแน่นอนว้าวว้าวเขาต้องขี่อย่างนั้นเหรอวะสายเดินทางมาเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนครับไปครับตามพี่ๆเข้าไปแล้วกันเกือบ104เอาแค่พอสังเกตก่อนนะจะเย็นรถเยอะโอ้รถเยอะมากโอ้มันเยอะอีกแล้วอะเข้าไปฮะโอ้รถปลดแปดปลดแปดเลยเสียงฮะเจอโคตรเท่เลยเว้ยไปไหนกันวะเนี่ยพี่ชาว่าแฟนไปด้วยเนี่ยโอ้วันนี้เขามีงานนะครับเขาจัดงานก็โอ้โหแน่นขนาดเลยครับก็จะมาเฉลิมฉลองพระชนพรรษานะเอ้ยใช่วะเออใช่ใช่เออ
ใส่เสื้อเหลืองกันเต็มเลยวันพ่อนั่นเองครับมันคือวันพ่อนิววันพ่อนะฮะก็ดีฮะวันพ่อใหม่นั่นเองสิ่งกันดีจังเลยวะฮะแต่จะให้ขี่เสียงอย่างนี้ตลอดทางตายกูตายโอ้หัวสมองแตกตายเดี๋ยวเราขอทางโล่งๆแล้วค่อยตามพี่เข้าไปแล้วกันนี่ก็ชิลไปก่อนนะฮะเพราะว่าอีก6นาทีก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วกล้องเราไม่รู้เป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราต้องหาปั๊มแล้วหาปั๊มเติมน้ำมันแล้วก็อะไรก็จะเปลี่ยนแบนนะจะเช็คกล้องด้วยก็ยังทำงานดีหรือเปล่าในอุณหภูมิร้อนๆนี่ครับความข้างหน้าถึงแล้วฮะไปปั๊มนี้คุ้นเคยตั้งอยู่ในรถเดี๋ยวจอดก่อนแล้วก็ค่อยมาแวะมาเติมน้ำมันรถเยอะวันนี้คนเยอะมากเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเราจอดมุมหน้าๆอย่างเงี้ยกันได้ไหมเติมเลยก็ได้มั้งเอา E20 เต็มถังครับตอนแรกว่าจะไม่ยังไม่เติมเลยอันโล่ง ไปเกือบ200โอ้ยมีเศษ1บาทเลยอ่ะ2บาทได้นะโอ้โหเต็มจริงเว้ยสุดได้ครับได้ครับกำลังดีถ้ามากกว่านั้นคงล้นแล้วแหละโหลุ้นเป็นบ้าเลยเจ้โอ้อยากกี่โอ้สุดยอดไอ้เป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอแถมให้สัก1สตางค์ไม่ได้เหรออนี่คนเยอะว่ะ
เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินปั๊มเล็กๆแล้วกันปั๊มนี้แย่งกันกินแย่งกันใช้นะฮะก็เลยแวะมาเติมน้ำมันกันพอเข้ามาแล้วโอ้โหคนเยอะว่ะเดี๋ยวจอดดูกล้องก่อนเฮ้ยแบตถึงไหนแล้วเนี่ยลืมดูเลยเดี๋ยวนะเราก็ลืมไปเราขี่มอไซค์เราไม่ต้องเข้าปั๊มใหญ่ก็ได้40% นะครับโอ้ได้20นาทีอ่ะกว่าเลยมั้งโอเคไปต่องั้นหันกันยาวๆไปครับแบตเพิ่ง 40% ไปเติมน้ำมันไปแล้วนะไม่เคลียร์ของแล้วเราจะดูที่เปียระยะทางของการวิ่งนะฮะก็วิ่งมาแล้ว7นาทีโอเคไปต่อเดี๋ยวไปหาปั๊มเล็กๆซื้อน้ำซื้ออะไรรองท้องเนาะออกตรงนี้เลยแล้วกันความเร็วเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้เลยนะก็ลองขี่120ไปก่อนแล้วรถเยอะจริงๆก็ค่อยๆไปซ้ายไปก่อนโอ้โหพอวิด120ยาวก็มีลมเข้าตัวเหมือนกันนะเย็นสบายดีหรือว่าเมื่อกี้เราจอดแล้วเหงื่อออกวะก็เติมน้ำมันไปแล้วฮะครั้งแรก200บาท210บาทโอ้โหไอ้น้องคนนี้มึงจะเติมเยอะไปไหนเอาให้สุดๆจริงๆก็แทงกิ้วแทงกิ้วกิ้มทอนตังมาถูวะไอ้เหี้ยลืมดูถ้ามันทอนตังมาแค่100กว่าบาทนี่ฮาเลยนะเออลืมดูเลยวะเดี๋ยวถามปั๊มหน้าก่อนไม่มั้งมันก็กลับมาเป็นปึกกันนะต้องทางขวาเฉพาะรถแซงโอ้ชุนให้คุณวิ่ง3เลนนี่เป็นไปไม่ได้นะเฮ้ยข้างหน้ามีบางจากบิ๊กซีน้อยเว้ยเข้าแย่ทำไงดีวะหรือจะลูดเลยเฮ้ยใจเย็นค่อยๆไปเนาะนี่เราก็ออกถึงยุทธยาแล้วแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ไปทางไกลนะแล้วเดี๋ยวมาซื้อน้ำเอาอะไรดีเอามินิบิ๊กซีหรือจะเอารุ่นเนี่ยจิฟฟี่ดีกว่าจิฟฟี่จิฟฟี่มีไส้กรอกมีเบอร์เกอร์เผื่อจะลองท้องเราได้นะแต่คนก็ค่อนข้างเยอะนะแต่เดี๋ยวเราไปจอดตรงดิฟฟี่นะจอดตรงที่มอไซค์เขาจอดกันแล้วกันนี่ฮะนี่ตรงนี้มีมอไซค์เขาจอดกันฮะจอดตรงนี้แหละ